ในยุคสมัยซึ่งเป็นสงครามเย็นเนี่ยมันมีอภิมหาอำนาจอยู่2อภิมหาอำนาจและนั่นก็คือสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วหลังจากการแตกตัวผมใช้คำว่าแตกตัวจริงๆแล้วมันก็คือการที่คงไว้เหลืออยู่แค่รัสเซียในส่วนกลางอ่ะนะฮะแล้วก็ที่เหลือ Commonwealth ที่เหลือเนี่ยนะฮะมลรัฐที่เหลือก็แยกออกไปเป็นประเทศของตนเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโลกมันกลายมาเป็นยุคยูนิโพล่ายูนิโพล่าก็คือเป็นเสาหลักเสาเดียวซึ่งเป็นผู้ซึ่งถืออำนาจนำในการปกครองทั้งโลกและนั่นก็คือยุคซึ่งมี1เฮเจโมน1เฮเจโมนเฮเจโมนคือประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งดูแลความมั่นคงของโลกแล้วก็เป็นประเทศซึ่งผูกขาดในการมีอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอันดับที่1นะฮะคือประเทศทุกประเทศอื่นๆเนี่ยอยู่ห่างทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยเฮเจโมนหลักของโลกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาและมันเป็นเช่นนั้นตั้งแต่เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปี 1990-1991 ตั้งแต่1991เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราอยู่ในยุค one single hegemon ก็คือประเทศเดียวเป็นมหาอำนาจเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคซึ่งมีหลายๆประเทศเนี่ยทวงดุลอำนาจกันในแบบที่มีอำนาจในการต่อรองกับสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นและในยุคใหม่เนี้ยนะฮะซึ่งเราค่อยๆเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่นี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีมหาอำนาจซึ่งเป็นประเทศอื่นซึ่งยังแสดงออกและยืนเด่นโดยท้าทายได้แล้วในยุคนี้ก็จะเป็นประเทศซึ่งในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีมหาอำนาจซึ่งสามารถรักษารังวัดของตนเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้แปลว่ารัสเซียหรือจีนอะไรเงี้ยหรืออินเดียหรือบราซิลหรือแอฟริกาใต้เนี่ยจะไปรบกับอเมริกาแล้วก็ชนะในการสู้รบกับอเมริกาที่ทวีปอเมริกาไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ยุคที่จีนหรือรัสเซียหรือกลุ่มประเทศซึ่งอาจจะถูกขนานนามว่าอยู่ในกลุ่ม BRICS อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบราซิลอินเดียแอฟริกาใต้อะไรพวกเนี้ยหรือจีนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะรบกับสหรัฐแล้วก็ชนะสหรัฐในสงครามมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการถ่วงดุลอำนาจในการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยที่สูงพอที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้แล้วก็สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้เนี่ยเป็นบิ๊กประเทศเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่บิ๊กที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้มันมีนะเพราะฉะนั้นเรากำลังก้าวเข้าสู่เรายังไม่ได้เป็นนะฮะแต่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคซึ่งเป็นมัลติpolar world มีหลายเสามีเสาหลักหลายเสาหลักในทะเลจีนใต้ในอนาคตจะค่อยๆเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เสาหลักในยุโรปตะวันออกจะเป็นรัสเซียไหมก็อยู่ที่ฝีมือของรัสเซียในการสู้รบที่ยูเครนถ้ารัสเซียชนะที่ยูเครนได้แล้วอเมริกาอยู่ยาวอยู่นานแล้วพังเหมือนเวียดนามถ้าอย่างนั้นก็เป็นการประกาศสังดาของรัสเซียนะฮะ multipolar world เนี่ยนะมันก็น่าตื่นเต้นมันน่าวิเคราะห์อันนี้มันไม่ได้แปลว่าถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะฮะอเมริกาจะแพ้มันเป็นมัลติโพลาร์เวิลด์เพราะมันมีหลายๆประเทศซึ่งเริ่มเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีอำนาจในการต่อรองมันเป็นอำนาจก็ต่อเมื่อมีอำนาจในการต่อรองเราก้าวเข้าสู่ยุคนั้นยุคมัลติโพลาร์เวิลด์มันยังไม่ได้เป็นมัลติโพลาร์เวิลด์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1ยังไม่ได้เป็นมัลติโพลาร์เวิลด์ขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งครั้งที่2นะฮะมันยังมีเฮเจโมนใหญ่สุดอยู่และเพราะว่าอเมริกายังมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะสุดแต่ว่ามันเริ่มเข้าสู่ยุคซึ่งมีความมัลติโพลาร์มากยิ่งขึ้น